ั้งแต่แรกผมก็เริ่มเห็นแล้วยิ่งเขาใส่ชุดราตรีแล้วก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งผมก็เลยเอาแล้วไงน่าจะชอบเลยคนนี้อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดนะผมใครไม่เข้าใจผมไม่เป็นไรอย่างน้อยผมพ่อผมเข้าใจผมรู้สึกผู้ชายคนนี้มันไม่โอเคมันเกลียดไปแล้วอ่ะตัวหนูโง่ที่หนูมองผู้ชายคนนี้ไม่ออก